ดวกนะคะพี่สาวตุ้มก็นิ้วนี้ส่วนใหญ่จะไม่สะดวกนะนิ้วโป้งนี่ถ้าเป็นพิมพ์ก็สะดวกนะคะส่วนใหญ่ก็ใช้นิ้วกลางสงสัยแล้วใช่ไหมคะโทรศัพท์มาเลยนะคะเป็นส่วนประกอบอย่างหนึ่งโทรศัพท์แท็บเล็ตหรือว่าคอมพิวเตอร์เป็นส่วนประกอบสำคัญนะคะที่จะต้องใช้ภาพและเสียงประกอบก็เอาขึ้นมากดทันทีทันใดเข้าไปในช่อง YouTube กดหาคำว่าคุณผู้ชมเดาสินะเพื่อนๆเดาสิว่าผู้สาวจะกดหาคำว่าอะไรนะคะสายหื่นแน่นอนนะคะมันต้องกดคำที่มีนะคะพี่สาวตุ้มยอมรับโดยดุษฎีว่าหื่นนะคะทุกคืนจะต้องได้นะเข้าขึ้นเตียงแล้วเนี่ยถ้ายังไม่ได้นี่จะกระสับกระส่ายเหมือนอย่างที่บอกนะคะหื่นมากๆหื่นจนแบบข้ามคืนนั้นถ้าไม่ได้ไม่ยอมโทรศัพท์พร้อมนะคะเครื่องมือทำมาหากินพร้อมก็คือนิ้วกดเข้าไปในช่อง YouTube หรือไม่ก็ Safari ในคอมพิวเตอร์นะคะกดเข้าไปกดคำว่านะคะกดคำว่าบทสวดมนต์แต่พี่สาวตุ้มท่องไม่ได้หรอกนะคะพี่สาวตุ้มหื่นณที่นี้ก็คือหื่นบทสวดมนต์นะคะเนื่องจากว่าคนไทยใช้คำผิดอยู่เรื่อยนะพี่สาวตุ้มก็ต้องใช้คำว่าหื่นกับบทสวดมนต์เพราะว่าพี่สาวตุ้มต้องการทุกคืนก่อนนอนนะคะส่วนใหญ่จะใช้ก่อนนอนบทสวดมนต์เนี้ยนะคะจะใช้ก่อนนอนตอนกลางคืนเนี่ยจะต้องนำมาใช้แน่นอนอยู่แล้วนะแม้ว่าจะไม่ได้นั่งสวดหรือนอนสวด นะคะก็จะเอาบทสวดมนต์นั้นนะคะเปิดฟังส่วนใหญ่นะโมตสะภควโตเนี่ยพี่สาวตุ้มไม่เข้าใจหรอกนะคะก็จะไม่ค่อยจะใช้เท่าไหร่ส่วนใหญ่ก็จะใช้คำสั่งสอนของพระผู้สืบทอดสถาบันศาสนาถ้าพระดังๆเนี่ยพี่สาวตุ้มก็จะไม่ค่อยตามเท่าไหร่เพราะอะไรเพราะว่าส่วนใหญ่เขาจะใช้นะโมตสะภควโตอรหัตโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะคะการบทเจริญพรแต่ว่าพี่สาวตุ้มถ้าจะนั่นจริงๆจะต้องแปลให้พี่สาวตุ้มด้วยได้เพราะว่าภาษาบาลีสันสกฤตพี่สาวตุ้มไม่เข้าใจนะคะก็ต้องใช้คำบทแปลมานะคะทีเนี้ยมันก็น้อยอ่ะที่มันจะมีการแปลนะก็เลยจะใช้ที่พระสงฆ์เราเนี่ยแหละนะคะพูดเทศนาธรรมในหัวข้ออะไรก็แล้วแต่นะเทศนาธรรมให้เรามองเห็นมองแจ้งมองกระจ่างนะคะแล้วก็นำมาปฏิบัติได้นะคะไม่ใช่นะโมตัสสะภควะโตข้าพเจ้าอะไรก็ว่าไปนะมันจะต้องมีคำแปลซึ่งคำแปลนั้นเราก็จะนำมาใช้ในชีวิตประจำวันเพราะฉะนั้นคำว่าหื่นของพี่สาวตุ้มนี่ก็คือหื่นธรรมหื่นพระธรรมหื่นคำสั่งสอนหื่นสติปัญญาและก็หื่นที่จะนำมาปฏิบัติในชีวิตประจำวันนะคะเพื่อนๆคงจะคิดว่าพี่สาวตุ้มหื่นเรื่องเซ็กนะคะมันก็เป็นอีกส่วนประกอบหนึ่งของคนที่ยังไม่ตายเนาะแม้นว่าพี่สาวตุ้มจะมีอายุเกินครึ่งคนไปแล้วนะแต่ว่าความรู้สึกทางเพศมันก็ยังมีอยู่นะอันนั้นเราก็เข้าใจกันทุกคนก็คงจะมียอมรับนะนะยอมรับข้อนี้แต่ว่าเราก็ไม่ได้หื่นขนาดนั้นเนาะแล้วก็เก็บกดมันได้อยู่แต่หื่นฟังคำสอนของผู้สืบทอดศาสนาเนี่ยพี่สาวตุ้มหื่นทุกคืนค่ะจะต้องได้คำว่าจะต้องได้ของพี่สาวตุ้มก็คือจะต้องได้รับฟังคำสอนของผู้สืบทอดทางศาสนานะคะส่วนใหญ่พี่สาวตุ้มก็จะฟังพระอาจารย์ที่อยู่จังหวัดสกลนครนะคะพระอาจารย์จำชื่อพระอาจารย์ก็ไม่ได้แล้วแต่ว่าถ้าจะฟังจริงๆเนี่ย ก็จะกดเจอเดี๋ยวจะไปพระอาจารย์ตอนนี้ท่านอาพาธนะคะก็จะสอนบทธรรมะไม่ได้จะมีช่องเพื่อนของเราเนี่ยอยู่ช่องนึงคือช่องนโมนะที่นำมาให้พวกเราได้ฟังกันพี่สาวตุ้มก็สนใจที่จะฟังชื่อพระอาจารย์โอ้ยชื่อบ่ได้นะคะจำไม่ได้ส่วนพระอีกรูปนึงที่พี่สาวตุ้มเริ่มใส่ก็คือพระสุนทรธรรมพานนะคะอยู่ที่อะไรอะสระบุรีนะคะ
อันนี้ก็คือแต่ว่าพี่สาวตุ้มยังไม่ได้ไปนมัสการนะคะพระรูปพระอาจารย์รูปนี้ส่วนพระอาจารย์จำชื่อไม่ได้ตรงนี้เดี๋ยวจะไปหานะคะเพราะฉะนั้นคำว่าหื่นของพี่สาวตุ้มนี้ก็คือหื่นฟังคำสอนของผู้สืบทอดศาสนาพุทธนะคะทีนี้นำมาใช้ได้จริงหรือเปล่าถ้าเป็นคำพูดที่แปลออกมาแล้วจากภาษาบาลีสันสกฤตนะคะพี่สาวตุ้มก็คิดว่าสำหรับส่วนตัวนะมันนำมาใช้ได้วันนี้เสนอเรื่องธรรมะนะแต่ตาการแต่งตัวจะไม่ค่อยสุภาพเท่าไหร่นะมันจะออกไปทางเซ็กซี่นิดหน่อยนะพี่สาวตุ้มเพิ่งกลับมาจากกินข้าวเนาะตอนนี้ก็เป็นเวลาเป็นเวลาตีหนึ่งกับ36นาทีนะคะมันก็เป็นเวลาที่เงียบสงบเนาะพี่สาวตุ้มอยู่บ้านคนเดียวนะคะก็เลยมาพูดนิดหน่อยในมุมของการหื่นของพี่สาวตุ้มสำหรับคืนนี้เนาะนะคะก็เลยคิดว่าเราก็เพิ่งไปกินข้าวกลับมานะมันก็กินข้าวเยอะกินลักษณะแบบไปกินบุฟเฟ่อาหารไทยนะคะไปกินบุฟเฟ่อาหารจีนสินะแต่มาว่ามันก็มีอาหารไทยรวมอยู่ด้วยนะแล้วก็กินกันสนั่นเหมือนกันก็ดื่มค็อกเทลไป3แก้วนะมันก็มีเหล้าผสมนิดหน่อยเนาะแล้วก็กลับมาถึงบ้านพี่สาวตุ้มก็ว่าเราก็ยังไม่อยากนอนก็เลยขึ้นมาคุยกับเพื่อนๆในเรื่องความหื่นของพี่สาวตุ้มนะคะวันนี้ก็หลังจากที่ทำคลิปเสร็จนะพี่สาวตุ้มก็จะไปหาเรื่องที่พี่สาวตุ้มหื่น ฟังสัก30นาทีกล่อมก่อนนอนนะก็หวังว่าคืนนี้พี่สาวตุ้มคงจะนอนหลับฝันดีหรอกนะคะก็ขอให้เพื่อนๆ FC ทุกคนนะคะฟังคลิปนี้ของพี่สาวตุ้มแล้วก็นำไปปฏิบัติเนาะถ้าใครมันใช้ได้อยู่นะมันใช้สงบสติอารมณ์ได้อยู่แล้วก็สายหื่นก็คือหื่นทางธรรมนะคะไม่ได้หื่นทางเพศแต่อย่างใดนะพี่สาวตุ้มไม่ได้มีความมุ่งประสงค์ฝั่งนั้นฝั่งเดียวนะคะส่วนเรื่องการแต่งตัวออกไปกินข้าวข้างนอกกลางคืนเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะใส่สไตล์นี้แหละนะคะแต่ว่าถ้าไปเป็นงานผู้ใหญ่ผู้ใหญ่ก็สไตล์นี้ก็ไม่ได้อันนี้ไปแต่สาวๆกันเนาะพี่สาวตุ้มก็เลยแต่งตัวแบบนี้นิดนึงนะคะแล้วก็กินข้าวเสร็จก็กลับมาไม่ได้แวะที่ไหนเพราะฉะนั้นเนี่ยพอกลับมาแล้วก็มาคุยกับเพื่อนๆสักนิดนึงนะคะสายหื่นของสาวตุ้มวันนี้ก็คือหื่นธรรมะนะคะก็ฟังธรรมะเดี๋ยวก็จะฟังธรรมะฝากเพื่อนๆไว้ว่าการฟังธรรมะนะคะก็ทำให้จิตใจเราสงบนะพี่สาวตุ้มนี้จิตใจส่วนใหญ่จะกระเจิดนะคะพอฟังแล้วเนี่ยก็ช่วยให้สงบลงไปได้นะช่วยได้นะคะแม้นว่าจะไม่ได้ 100% แต่ว่าก็ทำให้มันเบาบางลงทำให้ใจเราสงบได้อยู่นะคะพี่สาวตุ้มก็เชิญชวนเพื่อนๆทุกคนนะคะรับฟังธรรมะนะถ้ามีเวลาก็จะช่วยได้แต่ว่าถ้าใครจิตใจสบายๆอยู่แล้วไม่ได้มีอะไรเครียดหรือว่าไม่ได้มีอะไรจะต้องมาคิดมากมายนะคะก็ไม่ฟังก็ไม่เป็นไรแต่พี่สาวตุ้มฟังนะคะฟังแล้วก็นำมาปฏิบัตินำมาสงบสติอารมณ์สงบจิตใจของตัวเองเพื่อที่จะให้ดำเนินชีวิตไปได้ด้วยความปกตินะคะอยากจะเป็นคนปกติอยากจะหายจากโรคที่เป็นอยู่นะคะก็คือโรคซึมเศร้านะคะพี่สาวตุ้มก็ยังรักษาอยู่นะคะวันนี้ก็งอแงไปนิดนึงนะคะแล้วก็เมื่อวานก็รู้สึกจะงอแงอยู่นะคำว่างอแงของพี่สาวตุ้มก็คือพี่สาวตุ้มจะร้องไห้ทำไมถึงร้องไห้เพราะว่าอาจจะเป็นเพราะว่าพี่สาวตุ้มทานยาไม่ตรงเวลาเนาะถ้าวันทำงานพี่สาวตุ้มก็จะทานยา6โมงเช้าเวลาตื่นขึ้นมาเนาะแต่ถ้าวันธรรมดามันก็จะเล่นอยู่บนเตียงบ้างมันจะอะไรบ้างแล้วก็เวลาทานยาก็จะเลื่อนออกมาเป็นนู่น10โมง11โมงนะคะทีนี้เรากินของเมื่อวาน6โมงแล้วมากินวันนี้10โมงมันไม่ตรงกันเพราะฉะนั้นคุณหมอจะบอกเสมอว่าทานยาให้ตรงเวลานะคะพี่สาวตุ้มก็เนื่องจากมาทำช่องอะไรอย่างเงี้ยนะคะการทานยาก็จะไม่ค่อยตรงเวลาเมื่อวานนี้ก็เลื่อนไปลืมเพราะว่ารีบวิ่งไปหาลูกที่โรงพยาบาลก่อนจะไปทำงานนะคะก็เลยลืมเอายาไปก็เลยไม่ได้กินยาเลยเมื่อวานไม่ได้กินยาเลยแล้วก็วันนี้มากินอีกทีนึงก็10โมงกว่าเมื่อวานนี้ก็งอแงนะคะงอแงแล้วก็
งอแงแล้วก็หงุดหงิดนิดหน่อยแล้วก็วันนี้ก็งอแงเลยถึงขั้นงอแงแล้วก็นั่งกินข้าวอยู่ก็ร้องไห้ขึ้นมานะคะโต๊ะข้างๆเขาก็มองนะว่าเอ๊ะผู้หญิงคนนี้ร้องไห้ทําไมนะมันก็มีเพื่อนอยู่3คนนะสาวพี่สาวตุ้มเป็นคนที่4ที่นั่งทานข้าวกันอยู่นะก็พูดเรื่องชีวิตประจําวันนี่แหละเพราะว่าเราเนื่องจากว่าพี่สาวตุ้มมาโดนปลดงานนะคะจากสนามบินแล้วพี่สาวตุ้มก็ตกงานอยู่ประมาณ9เดือนนะคะแล้วก็เพิ่งมาได้ทดลองงานเป็นพนักงานโรงแรมเนี่ยแหละนะคะทีนี้ก็นัดทานข้าวกับเพื่อนเดือนละหนอะไรอย่างเงี้ยเนาะเพื่อนเก่าที่ทำงานนะคะนี่ก็เล่าสารทุกข์สุขดิบกันนะก็เล่ามาถึงตรงที่เราตกงานแล้วต้องแยกกับเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยแหละหลังจากเพราะว่าปกติปีนึงอ่ะพี่สาวตุ้มจะไปเที่ยวกับเพื่อนต่างประเทศนะคะเนื่องจากเราทำงานสนามบินเราก็ได้สิทธิ์การซื้อตั๋วเครื่องบินได้ค่าเขาทางบริษัทก็จ่ายออกให้นิดหน่อยอย่างเงี้ยนะคะเราก็ไปจ่ายแต่ค่าโรงแรมค่าเครื่องบินก็ตามที่เราได้สิทธิ์นะคะก็จะปีนึงก็จะใช้ได้ทางยุโรปสี่ไปกลับนะคะเราก็จะเดินทางกันกับเพื่อนๆทีเนี้ยมันเนื่องจากว่ามันแตกสาหน้าโมกันไปแล้วเนี่ยคนนู้นคนนี้ไปทำงานตรงนั้นตรงนี้ความเวลามันก็ไม่ตรงกันทีเนี้ยเราก็จะนัดพบกันเดือนละหนเพื่อนที่สนิทกันนะคะไปกินข้าวกันแล้ววันนี้พี่สาวตุ้มก็กินยาซะ10โมงกว่าไม่ใช่10โมงเป๋งนะก็เลยเกิดอาการงองแงนิดหน่อยนะคะก็แต่ว่าก็ผ่านไปได้ด้วยดีระงับสติอารมณ์ตัวเองได้นะคะกลับมาคืนนี้ก็จะมาฟังจะมาหื่นเนี่ยแหละนะคะแต่ไม่ใช่หื่นกามหื่นธรรมะนะคะพี่สาวตุ้มก็จะนอนฟังธรรมะนอนฟังพระอาจารย์สมภพจำได้แล้วพระอาจารย์สมภพนะคะที่อยู่อำเภอคำตะกล้าจังหวัดสกลนครนะคะก็จะฟังพระอาจารย์เทศนาธรรมนะคะเพราะว่าท่านพูดให้เข้าใจนะถ้าใครสนใจก็คือกดไปที่พระอาจารย์สมภพภูติปัญโยอะไรชักอย่างเนี่ยแหละนะคะนามสกุลสำหรับคลิปนี้นะคะพี่สาวตุ้มก็ฝากเอาไว้ว่าที่พี่สาวตุ้มบอกว่าหื่นก็คือหื่นธรรมะเนี่ยแหละนะคะก็พูดสัพเพเหระไปนะคะเพื่อเป็นการส่งการบ้านบริษัทสักหน่อยนะเพราะว่านะคะขอบคุณเพื่อนๆที่เข้ามาติดตามรับชมนะคะแล้วก็อย่าลืมกดไลค์ให้พี่สาตุ้มด้วยนะคะกดแชร์ไม่เท่าไหร่นะคะแล้วก็เพื่อนใหม่เข้ามากดติดตามพี่สาตุ้มก็ขอบพระคุณอย่างสูงนะคะช่วงนี้พี่สาตุ้มงานเยอะแล้วก็ลูกไม่สบายนะก็ไม่ได้จะเข้าไปหาเพื่อนเท่าไหร่แต่ว่าเพื่อนที่เข้ามาลงมากดติดตามให้แล้วเนี่ยพี่สาตุ้มก็จะไปเยี่ยมหานะคะสำหรับคลิปนี้พี่สาตุ้มขอขอบพระคุณทุกคนที่เข้ามาให้กำลังใจแล้วก็พบกันใหม่คลิปหน้าเนาะนะคะเป็นคลิปสั้นตัดต่อแล้วจะเหลือเท่าไหร่ก็ค่อยว่ากันนะเพื่อไม่เป็นให้เพื่อนๆลืมพี่สาวตุ้มเนาะนะคะก็จะฝากเอาไว้สำหรับความหื่นของพี่สาวตุ้มนะคะก็สวัสดีทุกคนนะคะสำหรับคืนนี้ก็ขอให้นอนหลับฝันดีนะคะพี่สาวตุ้มก็เป็นเวลาน่าจะเดี๋ยวดูเวลาก่อนนะคะตอนนี้ตีหนึ่ง43นาทีนะคะก็หลังจากทำคลิปเสร็จพี่สาวตุ้มก็จะตัดต่อนิดหน่อยนะแล้วก็ไว้พบกันคลิปต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ